สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ค่ะพบกับโบค่ะและจากที่เราเคยทำเมนูขนมกันมาหลากหลายเมนูแล้วก็จะมีวัตถุดิบตัวนึงค่ะที่เรานำมาใช้กันบ่อยๆเลยนั่นก็คือครีมชีสนั่นเองค่ะก็เลยได้เป็นไอเดียในการทำเมนูวันนี้โบจะชวนคุณผู้ชมมาทำครีมชีสกันแบบโฮมเมดเลยแบบว่าทำไม่ยากค่ะมีขั้นตอนไม่ยากแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะด้วยค่ะแถมยังได้ครีมชีสอร่อยๆไว้ทำขนมอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็ประหยัดกว่าไปซื้อแบบสำเร็จรูปมาใช้แน่นอนค่ะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเราจะมาทำครีมชีสกันยังไงเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูครีมชีสกันเลยค่ะเริ่มต้นที่นมสดค่ะใช้นมสดรสจืดแบบไขมันเต็มเลย full fat เลยค่ะและตัวต่อมาเป็นวิปปิ้งครีมค่ะหรือว่าครีมสดน้ำมะนาวค่ะหรือใครจะใช้น้ำส้มสายชูแทนได้นะคะอัตราส่วนเท่ากันเลยและตัวสุดท้ายก็คือเกลือค่ะส่วนผสมของเรามีแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะโบก็จะเปิดไฟค่ะไฟอ่อนแล้วก็ใส่นมลงไปค่ะในหม้อนมที่เราใช้นะคะแนะนำให้เป็นนมสดแบบ full fat แบบนมสดธรรมดาค่ะไม่ใช้นมสดแบบที่เป็น low ตัว low fat หรือว่าไขมัน 0% แบบนั้นนะคะจะได้เนื้อครีมชีสที่น้อยมากๆค่ะและตัวต่อไปก็คือ whipping cream นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มี whipping cream หรือแบบไม่อยากซื้อ whipping cream มาใช้ก็ใช้นมสดแทนลงไปในสัดส่วนนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าเวลาการที่เราจะหมักเอาไว้อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นนิดนึงโอเคแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งสองส่วนให้เข้ากันค่ะประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้ไฟอ่อนค่ะค่อยๆต้มไปเรื่อยๆค่ะจนเริ่มเห็นฟองที่เดือดอยู่รอบๆขอบๆหม้อหรือว่าเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดเลยก็ได้ค่ะอุณหภูมิประมาณ 80-85 องศาเซลเซียสค่ะก็จะพอละเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่เริ่มเดือดกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นมก็เริ่มเดือดขอบๆหม้อแล้วค่ะตอนนี้ถ้าเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดก็ได้ค่ะอุณหภูมิไม่ให้เกิน85องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่แล้วก็คนเร็วๆเลยก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงนมก็จะเริ่มเป็นริ่มๆค่ะในหม้อเห็นไหมนมก็จะเป็นริ่มๆแบบนี้เลยคนอีกสักแป๊บนึงค่ะให้ตัวน้ำมะนาวมันกระจายให้ทั่วโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เอาลงจากเตาค่ะพักเอาไว้เลยยาวๆให้เย็นสนิทประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามากรองแล้วก็ทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราพักตัวครีมชีสค่ะเอาไว้ประมาณ4ชั่วโมงริมก็จะใหญ่ขึ้นเห็นเป็นแบบนี้เลยก็จะข้นๆอย่างนี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะพักไว้แบบทำตอนกลางคืนพักข้ามคืนไว้เลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรมาเราก็เตรียมชามใบใหญ่ๆค่ะแล้วก็กระชอนที่ใช้ร่อนแป้งหรือที่ใช้กรองอาหารนะคะล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็มีอุปกรณ์อีกอันนึงนั่นก็คือผ้าขาวบางแบบนี้ค่ะโบจะพับ2ทบแล้วก็เตรียมเอาไว้วางไว้แบบนี้โอเคจากนั้นโบก็จะเทค่ะตัวครีมชีสลงไปให้หมดเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะรวบผ้าค่ะก็จะเห็นเป็นน้ำที่ถูกกรองออกมาข้างล่างแบบนี้อุ๊บเข็มก่อนรวบผ้าไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ค่ะในตู้เย็นไม่ใช่ทิ้งสิเอาไปพักไว้ในตู้เย็นค่ะประมาณ 4-5 ชั่วโมงหรือข้ามคืนไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็จะได้ตัวครีมชีสอยู่ในนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่ได้แล้วดีกว่าค่ะ
ค่ะตอนนี้เราก็พักครบแล้วค่ะโบพักไปประมาณ6ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าทำอย่างอื่นอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะพักข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันน้ำใสๆที่เห็นเหลืองๆด้านล่างค่ะมันจะเป็นส่วนของเวค่ะเวคือโปรตีนของนมนั่นเองคุณผู้ชมจะเอามาดื่มก็ได้นะคะจริงๆเราก็จะช่วยแบบเหมือนเรื่องเกี่ยวกับระบายนิดนึงค่ะนี่ก็จะได้ครีมชีสเหนียวๆแบบนี้เลยเห็นไหมน่าทานมากเลยค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาย้ายมาเก็บใส่กล่องเราก็จะค่อยๆตักมันขึ้นมาใส่กล่องหรือใส่ภาชนะค่ะที่สะอาดนะคะแห้งแล้วก็ปิดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมแบบนี้เลยเนื้อแบบว่าคือครีมชีสเลยอ่ะใช่เลยถ้าถามว่าได้น้ำหนักตัวครีมชีสประมาณเท่าไหร่จากสูตรนี้นะคะจะได้ประมาณ300ค่ะ300กรัมไม่เกินนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของแบบไขมันที่อยู่ในนมด้วยค่ะเราสามารถพลิกดูข้างกล่องได้นมที่เราเอามาใช้เนี่ยมีไขมันสูงหรือไขมันต่ำโอเคหมดปึ๊บเก็บใส่กล่องได้เวลาทำชีสเค้กสูตรหนึ่งก็ใช้ประมาณนี้พอดีค่ะบางครั้งโบก็จะได้ประมาณ280อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ280ถึง300ละกันโอเคเนื้อเนียนมากเลยนะคะรสชาติก็จะกลางๆค่ะไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่เค็มเกินไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เกลือปรุงรสมาเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนโบก็จะใส่เกลือนิดนึงค่ะปรุงรสนิดนึงใครจะใส่ไปในขั้นตอนที่กรองตัวนี้เลยก็ได้นะคะได้เหมือนกันเดี๋ยวเกลือมันจะค่อยๆซึมลงไปค่ะโอเคประมาณนี้โบก็จะปิดใส่กล่องปิดฝาให้สนิทแบบนี้ค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับครีมชีสแบบโฮมเมดของเราวิธีการเก็บรักษานะคะนอกจากใส่กล่องที่สะอาดปิดสนิทแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าตู้เย็นเลยค่ะอยู่ได้ประมาณ 7-10 วันเนาะระหว่างนั้นเราก็เอามาทำขนมก็ได้หรือว่าจะเอามาทานคู่กับผักสดผลไม้ก็ได้ค่ะจิ้มเป็นดิปเลยอร่อยสุดๆเลยรสชาติจะกลางๆค่ะไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่เค็มเกินไปค่ะถ้าเกิดใครชอบรสชาติเปรี้ยวๆก็เพิ่มมาตราส่วนน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูลงไปได้เลยอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะรสก็จะชัดขึ้นค่ะและสำหรับใครที่อยากลองทำครีมชีสแบบโฮมเมดแบบนี้เองก็สามารถเข้าไปดูสูตรอัตราส่วนผสมค่ะได้ในเว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เมนูหน้าเดี๋ยวจะเอาครีมชีสมาทำขนมกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย